จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2555กับดิฉันชนุตราเพชรมูลค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาหมอกควันนะคะทางภาคเหนือยังคงเป็นปัญหาใหญ่ค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจำนวนมากที่ล่าสุดค่ะเสนาธิการกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟหมอกไฟป่านะคะกองทัพภาคที่3ค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับสั่งให้กองทัพภาคที่3เร่งแก้ไขหมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมทางพื้นที่ภาคเหนือทางด้านของพลตรีนิวัชชัยถนอมธรรมเสนาธิการกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าหมอกควันกองทัพภาคที่3ได้เปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบภัยในภาคเหนือและรับสั่งให้หน่วยงานทหารเร่งแก้ไขช่วยเหลือประชาชนซึ่งทางกองทัพภาคที่3ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่9จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนงดการเผาทุกชนิดและสร้างความชุ่มชื้นในค่ายทหารและบริเวณรอบๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่ยังมีค่าฝุ่นละอองสูงเช่นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมทั้งเตรียมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรสนับสนุนการดับไฟป่าตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทางกองทัพยังจัดชุดช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมอีก1กองร้อยจำนวน150นายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันคุณผู้ชมคะและจากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะเป็นบริเวณกว้างของภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ส่งผลกระทบไปถึงยอดนักท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะที่คาดว่าจะลดลงกว่าร้อยละ50ในปีนี้นายอุดมสิทธายีเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวว่าปัญหาปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่สูงเกินมาตรฐานในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงเกินร้อยละ50จึงเห็นว่าควรมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการปูพื้นฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนแต่เนิ่นในขณะที่ผู้ประกอบการและภาคเอกชนเองก็รวมตัวกันทั้งชุมชนในการร่วมมือกันอย่างจริงจังมากกว่านี้อาทิเช่นการรวมกลุ่มกันปลูกป่าวางแผนระยะยาว 4-5 ปีเพราะว่าถ้าหากปล่อยให้เป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนอกช่วงฤดูการท่องเที่ยวของเชียงใหม่จะยาวนานขึ้นกว่าเดิมอีกจาก4เดือนส่งผลให้กระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งนี้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวแม้จะเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ก็ใช้จ่ายลดลงขณะที่สถิติการกลับมาซ้ำของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีไม่ถึงร้อยละ5เมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆที่สูงถึงร้อยละ25จึงเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขขณะที่สภาพอากาศในจังหวัดแพร่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาปริมาณหมอกควันเริ่มลดลงหลังปริมาณฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านั้นและการรณรงค์ในการเผาเพื่อลมหายใจโดยดำเนินงานตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าปริมาณหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานคือต่ำกว่า120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งการรณรงค์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ถือว่าประสบความสำเร็จและประชาชนก็ตระหนักถึงพิษภัยของหมอกควันโดยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหยุดเผาหันมาใช้วิธีการไถกบแทนในการกำจัดวัชพืชหรือการเตรียมดินก่อนการเกษตรคุณผู้ชมคะซึ่งปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนี้ค่ะได้กลายเป็นประเด็นให้อดีตส.ส.แพร่พรรคไทยรักไทยค่ะได้แจ้งความเอาผิดกับอธิบดีกรมป่าไม้และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในฐานะที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีการเผาป่าจนเกิดปัญหาหมอกควันผิดขึ้นทางด้านของนายแพทย์ทศพรเสรีลักษณ์อดีตส.ส.แพร่พรรคไทยรักไทยได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแพร่เพื่อดำเนินคดีกับนายสุวิทย์รัตนมณีอธิบดีกรมป่าไม้และนายดำรงพิษเดชอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีการบุกรุกเผาถางป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของนายแพทย์ทศพรได้เปิดเผยว่า
จากสถิติการเผาและทำลายป่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้พบว่าป่าในเมืองแพร่ถูกเผาไปแล้วกว่า 10,000 ไร่สร้างความเสียหายอย่างมากอีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณประชาชนล้มป่วยจากสาเหตุนี้จึงต้องเอาผิดกับผู้ที่รับผิดชอบที่ปล่อยปะละเลยไม่มีการกวดขันและจับกลุ่มซึ่งทางด้านของพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาประกาศเตือนฉบับที่10แล้วค่ะเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนซึ่งเมื่อวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็เกิดฝนตกในหลายพื้นที่เช่นกันทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยเรื่องพายุฤดูร้อนฉบับที่10โดยที่ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนขึ้นโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เราไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งค่ะตอนนี้ค่ะเริ่มขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วเช่นกันโดยที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ประกาศให้ทั้ง9อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้วโดยปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดไม่ใช่แค่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภคเท่านั้นแต่โคกระบือยังขาดน้ำกินเนื่องจากว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้แห้งขอดไม่มีน้ำทำให้ผู้ที่เลี้ยงโคกระบือในตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกต้องจูงกระบือนะคะออกมาหาแหล่งน้ำทางธรรมชาติกินเกินกว่า2กิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ก็ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนชาวบ้านใน12หมู่บ้านขาดแคลนน้ำดื่มอบต.ตาเมียงต้องจัดรถออกแจกจ่ายน้ำวันละกว่า 30,000 ลิตรซึ่งภัยแล้งปีนี้มาเร็วและรุนแรงกว่าทุกปีเจ้าที่ต้องทำงานอย่างหนักโดยต้องนำรถบรรทุกน้ำซึ่งมีเพียง1คันออกจากจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังต้องออกดับเพลิงหลังจากที่มีชาวบ้านเผาไร่อ้อยจนเกิดไฟลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายไปแล้ว2หลังซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยพันเอกวิบูลผมปันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จังหวัดสกลนครพร้อมกำลังพลได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับราษฎรที่บ้านค่ายขาน้อยตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครตามที่ชาวบ้านนั้นได้ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าสภาพหมู่บ้านแม้จะมีบ่อน้ำบาดาลแต่ก็ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้และน้ำฝนในช่วงที่ชาวบ้านรองเก็บไว้เริ่มขาดแคลนจึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทหารพัฒนาซึ่งก็ได้นำน้ำประปาสะอาดมาช่วยเหลือประชาชนจำนวน2เที่ยวรวมแล้วกว่า 12,000 ลิตรและบางส่วนนำไปบรรจุไว้ในทางสาธารณะวัดและโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้ออกช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งการประสบปัญหาภัยพิบัติแล้งของทางจังหวัดโดยได้ส่งน้ำออกไปแจกจ่ายไม่ต่ำกว่าวันละ2เที่ยวเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกรณีเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคุณผู้ชมคะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะส่งผลให้นักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ต่างพาครอบครัวค่ะไปหลบร้อนไปเที่ยวในแหล่งน้ำของจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ส่งผลให้บรรยากาศตอนนี้ก็คลึกคลื้นจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงถึง 38-39 องศาเซลเซียสในจังหวัดพิษณุโลกสมมติให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวพิษณุโลกนะคะต่างพาครอบครัวไปหลบร้อนไปเที่ยวน้ำตกที่บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข12สายพิษณุโลกหล่มสักตำบลแก่งโซพามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นแหล่งน้ำตกหลายแห่งทั้งน้ำตกแก่งสกุลโนทยานน้ำตกแก่งซอนน้ำตกปอยน้ำตกแก่งโซพาโดยเฉพาะน้ำตกแก่งซองมีประชาชนต่างพาครอบครัวนำอาหารและเครื่องดื่มไปปูเสือริมน้ำตกแก่งซองกันอย่างคึกคักเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกด้วยอีกทั้งระดับน้ำในลำน้ำแคกในขณะนี้ลดลงสามารถเดินข้ามลำน้ำได้ทำให้ผู้ปกครองสามารถนำเด็กเล็กไปลงเล่นน้ำตกตามแก่งต่างๆได้อย่างสบายส
ซึ่งบันคงก็ได้ดำอาหารและก็เครื่องดื่มมานั่งกินบริเวณแพของผู้ประกอบการกันอย่างคลึกคืนเพื่อหลบร้อนอบอ้าวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะและจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมาเขตดอนเมืองค่ะเป็นอีกเขตหนึ่งที่รับความเดือดร้อนเสียหายมากที่สุดซึ่งในวันนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครได้เปิดโครงการร่วมกันเราทำได้มอบความสดใสแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงามร่มรื่นสะอาดและพัฒนาระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะทางด้านของนายธีรชนมโนมัยพิบูลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดโครงการรวมกันเราทำได้มอบความสดใสแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงามร่มรื่นสะอาดและพัฒนาระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนหมู่บ้านปิ่นเจริญและการล้างถนนวงประชาพัฒนาด้านนายธีรชนได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงสถานการณ์น้ำท่วมและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากจึงได้เตรียมความพร้อมในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเขตดอนเมืองซึ่งจะมีการขุดลอกคูคลองล้างท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดสิ่งอุดตันทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นและการล้างผิวจราจรทางเท้าการปรับภูมิทัศน์และการตกแต่งต้นไม้เพื่อฟื้นฟูชุมชนให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วขณะเดียวกันค่ะในการเดินทางเยือนสหรัฐเกาหลีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นวันที่2ก็ได้ไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะดึงรูปแบบและแนวทางมาปรับใช้ในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมอุทกภัยน้ำหันกรุงโซเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการควบคุมน้ำเนื่องจากแม่น้ำหันเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงโซมีเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งและเขื่อนอเนกประสงค์อีก10แห่งที่สำคัญเป็นศูนย์ควบคุมการเปิดปิดเขื่อนและควบคุมระดับน้ำซึ่งมีจอภาพเรดาร์สภาพอากาศภาพระดับน้ำบริเวณสะพานต่างๆและระดับน้ำฝนรวมทั้งเยี่ยมชมฝายอีโปที่เมืองยอจูจังหวัดขยองกีพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เพื่อนำกลับมาปรับใช้เป็นแนวทางเพิ่มเติมในการวางแผนและพัฒนาระบบบริการจัดการน้ำของไทยคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามผลโพลที่ระบุว่าตอนนี้ประชาชนไม่สนใจการเมืองมากไปกว่าปากท้องของตนเองขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีความคืบหน้าเรื่องการชุมนุมของผู้ประกอบการรถสองแถวที่เตรียมชุมนุมกดดันรัฐบาลในวันพรุ่งนี้พักสักครู่ค่ะจบข่าวร้อน